ป๊อปคอนแบบขนาดที่แบบ1ถังคนเดียวไม่ได้ว่ะแบบมันจะเลยเป็นป๊อปคอนรัวๆเลยเข้าใจมั้ยมันจะแบบมันมีลมในกระเพาะรัวๆก็เลยอร่อยนะเว้ยไม่ทำนะอ่ะตอนกินน่ะอร่อยทีหลังก็คู่ตัวเองเลยแต่แบบพอผ่านไปสักแบบสมมติว่าเริ่มสมมติว่าเริ่มกินตั้งแต่ตอนดูตัวอย่างใช่ไหมไม่ถึงเริ่มเนี่ยไม่กินอิ่มละคืออิ่มแล้วแต่มันก็จริงนะป๊อปคอร์นมันยัดตั้งแต่แรกอะตัวอย่างมันช่วงชั่วโมงก็น่าจะหิวอยู่แหละนะครับแล้วบอกแบบไม่เคยไม่เคย How you like that ไม่เคยแบบดูจนจบเรื่องแล้วแบบยังเคี้ยวอยู่อ่ะไม่เคยเลยนี่หืมตัวหน้าไปตีแน่เลยที่กูตัดคึ้งสุดเลยคือการไปดูเฮียอินซีเดียสกับมึงหายใจอ่ะทำไมอ่ะเฮียแล้วกลับบ้านอย่างเงียบอ่ะโอ้โหมันเราออกมากี่โมงวะอินซีเดียสอ่ะดูมืดอ่ะดูรอบดึกมั้ยอ่ะดูเที่ยงคืนว่าออกมาตีหนึ่งตีสองวะถึงเหรอวะน่าจะถึงมันรอบสุดท้ายเลยนะเว้ยตอนนั้นจริงวันนั้นที่ตัดสินใจดูนะที่แบบแม่งไม่อยากกลับบ้านเอาไว้ก่อนนี่ก็บอกไอ้เหี้ยวัดใจเปล่าวัดใจเปล่าหนักไอ้เหี้ยแล้วก็จริงเหี้ยกับเนี่ยน่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งจริงมึง มึงยังดีมึงหายใจยังกลับนั่งด้วยกันนั่งเนี่ยถึงกูบ้านใกล้แต่แม่งยังแบบเหี้ยแม่งวังเวงมากตอนนั้นยังไม่มีรถเลยกับแท็กซี่นะตอนนั้นดูลงไหนกันวะอันนั้นอะเป็นแจ้งแหละเออเซ็นแจ้งกลัวยังดีที่แบบแท็กซี่กลับบ้านไอ้เหี้ยแต่มันก็แบบแจ้งหรือเมเจอร์ฟิวอะน่าจะเซ็นแจ้งนะมึงไม่ค่อยมาดูเซ็นแจ้งเซ็นแจ้งมึงเพราะมึงหายใจนั่งกลับด้วยกันแล้วกลัวกลับคนเดียวแต่กูจำได้แหละวันที่กูกลับไปฮะแล้วบ้านกูปิดไฟอะแล้วย่ากูแบบเหมือนเปิดห้องมาพอดีแล้วกูเจอย่ากูกรี๊ดลั่นบ้านเลยเนาะมึงคิดย่าปัดต่อยไงบอลที่แต่มันมากโกรธจริงเลยภาคแรกมันโหดมากเนี่ยนี่คุณย่าอะไรนะไม่อยากมันชั่วโมงย่าถามจบแล้วถามนี่คือจบละมันไม่ได้ยินเลยจบละไปแล้วปล่อยผ่านเลยครับกินย่ามึงเหรอกินย่าไม่กินแมงสาบวิ่งไปขาไม่ทันแล้วเดี๋ยวอย่าหาทำเลยใช่แต่อินซีเดียสภาคแรกมันดีจริงนะหมายถึงว่าความน่ากลัวตาตึงใจกูมากเลยยุ่งเย็บที่แน่โดนแม็กลากไปดูหนังที่ต้องการเนี่ย How you like that ชอบหนังเดียวชอบดูหนังคนเดียวไม่ลากหรอกเราเล่นก็ปกติถ้าไม่ดูคนเดียวก็ไงวะนกแบบช่วงหลังสองสองสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับผมยังว่างอยู่เมื่อก่อนยังไม่ได้ทำงานก็เลยดูด้วยกันบ่อยตอนนี้เวลามันไม่ได้แล้วก็เลยดูคนเดียวชิกเดียวบินเดียวจริงก็ดูคนเดียวส่วนใหญ่ดูโรงหนังจะดูคนเดียวนะเว้ยเพราะกับแฟนก็ไม่ได้ดู1 3เลยอ่ะแล้วอย่างคนไม่ได้ดูหนังกับแฟนปีนี้ที่โควิดเข้าอ่ะนักไปดูหนังมาแล้วกี่เรื่องโหยนับเฉพาะปีนี้หลังโควิดอ่ะเอาเฉพาะช่วงที่โควิดเริ่มเข้ามาและไม่นับตอนช่วงมกราคมกุมภาช่วงที่โควิดเข้าจนกระทั่งคนไม่กลัวแล้วก็อยู่บ้านไล่เป็นต้นมาMy Hero Academia Demon Peninsula คืนยุติธรรมเฮ้ยคืนยุติธรรมเยอะอยู่นะเยอะอยู่ Backwater Backwater แล้วก็มีก่อนหน้านั้นอีกประมาณ 4-5 เรื่องจังวะเขาก็ยังไปดูเรื่อยๆดูทุกเดือนใช่ก็ตอนที่ก็ดูตลอดอ่ะพอลงหนังปิดก็ไม่ได้ดูแค่นั้นเองก็คือพอกลับมาเริ่มเปิดก็เริ่มไปดูใช่เพราะว่าตอนที่มันเป็นโควิดตอนนั้นอ่ะที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆที่โรงหนังมันยังไม่ปิดอ่ะตอนนั้นก็ยังไปดูอยู่ก็เท่ากับดูตลอดไม่ได้ดูหนังนานมากแล้วอ่ะไปกับกูสักเรื่องเนอะไปพี่ก๊อฟลงมาจากเชียงใหม่ก็จะขึ้นมาเชียงใหม่กันอยู่แล้วเนี่ยก็มาดูที่เชียงใหม่ไปตอนไหนวะก็จะตอนก็จะขึ้นมา
สัปดาห์นี้จริงป่ะเนี่ยแม็กก็บอกแม็กก็จะกูขึ้นไปแต่ว่ากูอ่ะรอเขาตังมาถ้าไม่โอนกูก็ไม่จองตั๋วไปไปยังไงนะเครื่องบินเหรอใช่ๆเขาออกค่าเครื่องบินให้ไปอ่ะกูป่ะล่ะไม่ขับรถไปป่ะค่าน้ำมันหารคนละครึ่ง80 20เออเนี่ยไม่แสดงเงินยังไงวะขึ้นคิดยังไงค่าน้ำมันหาร Holy crap dude ผมไม่ควรคิดอ่ะบอสควรนั่งใส่ใจอ่ะกูบอกขยี้ไงขยี้มึงสัก70 30ได้มั้ยชีวิตเหมือนกันแมนจ็อบแล้วไงโหด70 30เป็นไม่เหี้ยเลยพูดจริงกูออก70ว่ะเหี้ยวะเจ้าของรถออก70นี่เหี้ยวะทำไมมึงใจดีจังวะรถกูอ่ะ70 70% 70บาทที่เหลือมึงออกนี่800 อะไรอ่ะเติมอะไรนะ95นะขับรถอะไรมารถไฟเฮ้ยคำนวณน้ำมันให้ไงว่าแบบคำนวณได้เหรอรถไฟอ่ะอันเดียวก็อยู่เชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยยังขำไม่ละขำขี้แตกแล้วช่องแชทช่องแชทก็คือคุณครามเลิฟนั่นแหละแต่เชียงใหม่เริ่มกลับมาท่องเที่ยวอย่างที่เขาเที่ยวแล้วเชียงใหม่เริ่มแบบคึกครื้นคึกแล้วแต่ไม่คืนเพราะว่าไม่ได้ตลกอันนี้อันนี้ถามจริงอ้าวแต่พิษเศรษฐกิจก็อย่างนึงเปล่าหรือว่าเท่าที่พี่เที่ยวมานะพี่รู้สึกว่าเขาไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติอ่ะเยอะขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ร้านกาแฟเป็นส่วนมากคือร้านกาแฟที่อยู่ในหมุดอ่ะแม่งไปอ่ะเจอคนเป็นมดหมดเลยแต่ถ้าไปในจุดที่แบบไหนบาร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนต่างจังหวัดจะรู้จักอ่ะจะไม่ค่อยเจออถามว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติไหมพี่ก็ว่าแทบจะเป็นปกติแล้วนะคือตอนนี้นี่คือแบบเดินไปข้างนอกอย่างเงี้ยคือเจอคนแบบใส่แมสก็ได้ไม่ใส่แมสก็ได้ละอะไรอย่างเงี้ยแต่เซเว่นก็ยังเข้มอยู่วะใช่ไหมเซเว่นยังเข้มอยู่เซเว่นนี่โอ้โหโอ้ I forgot the daybreak please ใส่แมสมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเรียกอย่างนี้เลยนะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วได้ดูข่าวที่เกาหลีไหมล่ะผู้ติดร้านกาแฟแต่พนักงานรอดใช่ไหมเพราะพนักงานใส่แมสไงคนอื่นไม่ใส่ไงโอ้ตอบพนักงานไปตลาดนี่ฮาเลยจริงไม่ทันแล้วปล่อยเงียบไปแน่ไม่ทันแล้วอ่ะแบบนี้แหละเป็นที่ช่วยมันแค่ดีที่สุดแล้วจริงการเงียบแล้วขำเนี่ยปล่อยกูไปเล่คิดไม่ทันไงพลาดบ้างไม่ได้ไงวะให้ฮาตลอดเลยก็ขำกันที่แตกแต่ความจริงอ่ะถ้าสมมติว่าแน็กกับฟอนขึ้นมาเชียวเนี่ยมันจะเป็นช่วงเกือบจะเข้ารอยต่อระหว่างโลซีซันกับไฮซีซันละแต่ว่าท่านอะไรนะตอนที่ไปโคราชแล้วในดูในโคด้าใช่ไหมถ้าไอช่วงเขาใหญ่อ่ะจากพวกห้องพักราคา 30,000 เหลือ6,000เองมั้งโลมากเลยมันลดราคาช่วยเหลือช่วงโควิดเหรอพี่แม่งเห็นราคาพี่อยากไปเลยไม่มันเป็นโลอ่ะไม่เท่าไหร่เว้ยไอ้เหี้ยมีผีหาเลยตัดบอกให้จริงไอ้ตัดไม่ผ่องไม่ตัดไอ้เหี้ยคนผูกคอตายไอ้อะไรก็ว่าไปเนี่ยป่ะที่อย่างเงี้ยมึงก็ไม่ได้เอาไอ้สัตว์กูส่งหวานหวานเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยจะไม่กล้าเล่นเดี๋ยวช่องแชทก็หากันตายเดี๋ยวตกเก้าอี้ทำไงพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวคำเลิฟตกเก้าอี้ทำไงวะไอ้สัตว์วันนี้เนี่ยวันพฤหัสนะเว้ยยังไม่ใช่วันศุกร์นะทำตัวก็อย่าเป็นคือวันศุกร์เลยไม่เลยไอ้พวกนี้กูหยุดบอกพี่ก๊อฟก่อน
มันถูกเพราะว่านี่ด้วยมันโลซีซั่นใช่ป่ะแล้วถ้าสมมุติเราใช้ไอ้เหี้ยเราเที่ยวด้วยกันอ่ะมันจะลงไปอีก2เราไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอเราเที่ยวด้วยกันเราไปทั้งเราไปทิ้งกันจบไปแล้วเอออันนี้มันเป็นเราเที่ยวด้วยกันแล้วไม่มึงไปเขาไหนมาไปแล้วตาตักตามข่าวสารบ้านเมืองมั้งดิไม่รู้นะเรื่องการ์ดเนี่ยแม่นเหลือเกินไอ้สัตว์เขาเล่นเกมไอ้เดี๋ยวผู้ชมก็ด่าเราไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนผู้ชมกูยิ่งหวงแหนกูอยู่ใช่ครับว่าหวงแหนไอ้สัตว์คนหรือพวกกระเจียวหอมไม่เชี่ยโอ้พวกของรักของข้าไอ้ที่พักที่มันอยู่บนดอยที่อย่างเนปทักอะตีไปเลยว่าหลังละประมาณ 2,000 อะทักได้2คนได้ถูกอย่าได้ถูกสุด 1,500 แถวๆนั้นนะแบบมาถึงห้องพักเออขับรถขึ้นไปแล้วแบบไปชิ้นเลยสู้เว้ยจริงจิตใจมุ่งมั่นจริงใครด่าใครอ่ะชมชมพี่ก๊อฟไม่คือพี่ไม่ได้ยินที่แนบพูดนะเมื่อกี้พี่ก็เลยพูดต่อไปไม่อยากไปตอนนี้ถ้าจะไปก็จะไปช่วงที่มันหนาวอยากไปช่วงนั้นมากกว่าไปทั้งทีขึ้นเหนือมันก็ไปรับอากาศหนาวหน่อยเฮียกรุงเทพไม่เคยหนาวเลยสัตว์มันก็มีบ้างแหละใช่ Allless Power หรอมีบ้างที่หนาวเหรอมีบ้างที่ร้อนน่ะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วสมองช้าแล้วเหี้ยจะไม่เล่นก็ไม่ได้เหี้ยรู้ใจรู้แหละว่ามันส่งสมองมันไปแล้วอย่างปีที่แล้วอ่ะอย่างปีที่แล้วเชียงใหม่หนาวเร็วหนาวแบบประมาณตุลากับพฤศจิกาแล้วก็ธันวาไม่หนาวละถ้าทางที่ปกติมันก็จะหนาวแบบธันวามกรามันเริ่มจะลดลงเรื่อยๆแล้วเว้ยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะว่าอะไรก็ global warm up ไงอ๋อแสดงว่าก่อนออกกำลังกายหนหรือเปล่าไอสัตว์ไอเหี้ยมึงจะไปไหนมึงจะไปเที่ยวผับอ่ะไม่รู้นี่รู้ด้วยโอ้โหดังขนาดนี้ไม่รู้ได้ไงผับปะหรอระเบิดเนี่ยข้างบ้านกูไม่ทำอะไรเวลาแต่ตั้งแต่หลังโควิดมาไอ้วอร์มอัพนี่ก็มีขึ้นมาจริงๆเหมือนกันนะแบบประมาณสัก 3-4 ที่อะที่แบบร้านไม่ได้ใหญ่เท่าวอร์มอัพแต่ว่าแบบขึ้นมาแบบชาเลนจ์วอร์มอัพได้คุณจะไปเปิดข้างๆร้านวอร์มอัพที่วอร์มดาวคูดาวคูดาวมาหาหน่อยที่นักเรียนวันนี้ครูดาวจะสอนครูดาวเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับฮะไปดีกว่าไอ้ยังไม่เวิร์กว่ะเวนี่ไปดีกว่าตัดจบไปมีกันบ้างนะท่านผู้ชมระเบิดเวลาหาขำทุกอันเดี๋ยวก็ตายกามค้างพอดีเออระวังนะคุณผู้ชมดูหนังจีสักตอนไอ้ยังแมตช์นี้กี่นาทีแล้วเนี่ยแม่งนานมากแอร์เนี่ยยังไม่นอนอีกครับปกติแบบนี่ไงตาสุดท้ายแล้วแต่แม่งไม่จบเนี่ยไอ้ยันก็ฮิวอย่าเลยเอ้าฮิวอย่าเลยเอ้าอยู่ไปยาวๆคุณผู้ชมสำหรับการเล่นการแล้วก็คุยไปด้วยวันนี้มันท็อปปิกเรื่องเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับระเบิดเวลาถูกต้องนะครับผมวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดเรื่องโรงศพกันนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ไหมเฮียมาเงียบหมดเลยวะหนึ่งกำลังคิดอยู่ไม่ใช่มึงอะระเบิดเวลาอ้างไงเฮียลงศพมาแล้วเงียบกิบเลยที่ผ่านเอ้ยโอเคไอ้เหี้ยมังกรแม่งเก่งไปอ่ะจริงๆคุณผู้ชมครับเลิฟจะไปดูเทเน็ตป่ะครับเลิฟดูเทเน็ตหรือเปล่านะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีสักวันนึงนะ
เดี๋ยวดูกันหมดแหละเรื่องนี้น่าจะดูกันทุกคนป่ะมาดูกันครบนะมี Just Chatting เทนเน็ตเหรอถกเรื่องเทนเน็ตที่แม้แต่นักแสดงก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะฮะแหน่ลากลากไปตีเอาไปเลยจ้าวายว่ะเพื่อนเอ้ยไม่มีตังครับไม่ทําเรียบร้อยยอมนะฮะจีจีทําแล้วบอกไม่มีตังครับไม่มีตังเหรอ What the fuck ยังไงเล่นอะไรมามีตังไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอฉายทางบิ๊กซีนีม่าทางช่อง7ได้เลย